สวัสดีครับพบกับผมนาย YP อีกแล้วนะครับคลิปนี้เรา move on ออกจากเรื่องสัตว์แปลกนะครับผมแต่ก็ยังวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะครับคลิปนี้ก็เนื่องมาจากที่มีเพื่อนๆท่านหนึ่งขอเข้ามานะครับว่าอยากรับชมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ของไทยนะครับเลยไปหาข้อมูลมานะครับผมซึ่งเมื่อก่อนไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยก็มี11สายพันธุ์นะครับวันนี้ไปหาข้อมูลมาล่าสุดเลยนะครับจากกรมทรัพยากรธรณีเลยนะครับข้อมูลนี้ปัจจุบันมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยถึง12สายพันธุ์เลยนะครับที่ถูกค้นพบในประเทศไทยนะผมข่าวล่าสุดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์64นี่เองนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นหน้าตาโดยรวมๆของทั้ง12สายพันธุ์ในประเทศไทยของเรานะครับผมแล้วก็จะมีที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกด้วยนะครับที่เคยทำไปเมื่อคลิปก่อนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณมี9สายพันธุ์นะครับที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่ค้นพบในประเทศไทยนะครับผมจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพราะคลิปนี้เคยทำให้มาแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ดูตรงท้ายคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่หน้าต่างไว้ให้คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าจะมีสายพันธุ์ไหนที่เป็นสายพันธุ์ใหม่กันบ้างนะครับตอนนี้เรามารับชมไดโนเสาร์ทั้ง12สายพันธุ์ที่ขุดค้นพบในประเทศไทยกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่อีสานโนซอรัสอัธวิวาชินะครับเป็นไดโนเสาร์จำพวกเซอโรพอดนะครับผมไดโนเสาร์กินพืชที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีชีวิตอยู่ในยุคไทแอสซิกนะครับผมหรือประมาณ210ล้านปีก่อนนะครับภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนี่เป็นไดโนเสาร์เซอโรพอดอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไดโนเสาร์เซอโรพอดก็คือไดโนเสาร์กินพืช นะครับคอยาครับผมที่พบในประเทศไทยมีอายุอยู่เมื่อราวๆ130ล้านปีก่อนนะครับต่อมาครับสยามโมไทรานัสอีสานแอนซิสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะครับที่เก่าแก่ที่สุดในวงไทแรนโนซอริเดย์นะครับกินนาลีมีมัดขอนแก่นแอนซิสไดโนเสาร์รูปร่างเหมือนนกกระจอกเทศนะครับมีรูปร่างที่ปาดเปรียวกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ130ล้านปีก่อนนะครับสยามโมซอรัสสุทีทอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้ออีกชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งรูปร่างก็จะคล้ายกับสไปโนซอรัสนะครับในจุลสิกนะครับผมมีอายุเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนนะครับภูเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมินักล่าแห่งเทือกเขาภูเวียงนะครับตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางมีความยาวประมาณ6เมตรมีอายุเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนวายุแรปเตอร์หนองบัวลำพูแอนซิสไดโนเสาร์เจ้าลมกดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางมีลำตัวขนาดประมาณ 4-4.5 เมตรนะครับมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนสยามแรปเตอร์สุวัตติเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์ฟันฉลามสกุลใหม่และชนิดใหม่ด้วยนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า8เมตรเลยนะครับมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ115ล้านปีก่อนซิลินทอนนาโอลาดแอนซิสไดโนเสาร์กินพืชนะครับมีความสูงประมาณ2เมตรยาวถึง6เมตรมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ120ล้านปีก่อนนะครับตัวนี้นะครับยาโมดอนนิ่มงานมิไดโนเสาร์ออร์นิโทพอดนะครับสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกอีกเช่นกันนะครับมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนกลางผมหรือเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนนะครับพิตาโกซอรัสสัตยาลักกิไดโนเสาร์จำพวกปากนกแก้วนะครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กมีความยาวประมาณ1เมตรชีวิตอยู่เมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนนะครับราชสีมาซอรัสซูนารีเอเป็นไดโนเสาร์กินพืชเดียวกันกันนะครับจัดอยู่ในประเภทไดโนเสาร์ที่มีกระดูกสะโพกแบบนกนะครับเจ้าตัวนี้มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนครับแล้วก็ครบถ้วนทั้ง12สายพันธุ์แล้วนะครับสำหรับไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากเข้ารับชมก็มีหลายสถานที่ด้วยกันนะครับแต่ที่หลักๆที่เป็นที่นิยมกันก็คือที่ขอนแก่นนะครับผมภูเวียงขอนแก่นนะครับสนใจก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดอยากรู้ว่าชนิดใหม่ของโลกที่ขุดค้นพบในประเทศไทยมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างกี่สายพันธุ์ก็สามารถคลิกที่หน้าต่างนี้ได้เลยนะครับผมหน้าต่างด้านซ้ายนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ